ดิจิตอลเลยเพียงแต่ดิจิตอลเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิด Thailand 4.0 ขึ้นมา Thailand 4.0 คืออะไรคือสังคมคือเศรษฐกิจซึ่งต้องเน้นในเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มมูลค่านี่คุณอาจจะเพิ่มด้วยอเจ้าก็ได้กำลังคิดเลยนะครับเพิ่มด้วยอเจ้าก็ได้หรือว่าจะเพิ่มด้วยการวิเคราะห์วิจัยจนกระทั่งได้สินค้าใหม่ออกมาก็ได้คุณอาจจะเพิ่มด้วยวิธีการเพาะปลูกใหม่ที่ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นก็ได้อันนี้มันแตกต่างกันได้ทุกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งอุตสาหกรรม 4.0 ก็เช่นเดียวกันมันเป็นเครื่องมืออันเดียวที่จะทำให้ไทยแลนด์เนี่ยก้าวจาก 3.0 เนี่ยมาเป็น 4.0 มันยังมีออปชันอย่างอื่นอีกเยอะแยะคนที่จะคอนทริบิวต์ได้ตรงนี้เนี่ยยังมีเยอะแยะคนที่ทำแบรนด์ใหม่ๆออกมาคนที่คิดวิธีการทำธุรกิจใหม่ๆออกมาเอาไทยแท็กซี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกวันและสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเกิดเป็นไทยแลนด์ 4.0 เพราะว่าไทยแลนด์ 4.0 เราพูดถึงเรื่องคุณภาพการเพิ่มมูลค่าถึงตอนนั้นก็คือว่าผู้บริโภคของเราเองนั่นแหละจะเป็นคนเรียกร้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเห็นภาพที่ยังอาจจะทับซ้อนและยังเข้าใจแตกต่างกันอยู่ระหว่างอินดัสทรี 5 เขาไม่ใช่ยุค IoT ต่อไปแล้วเรายังพูดกันอยู่เลย Internet of Thing ทุกอย่างอินเทอร์เน็ตหมดมันเกิดขึ้นมานานแล้วยุคนี้เป็นลูกศิษย์ท่านเลขาต้องรู้ว่ายุคนี้เป็นยุค Sensorization of Thing ยุคทุกสิ่งอย่างล้วนวัดได้เข้าไปไหนตาเรารู้แล้วเป็นใครหน้าเราสแกนรู้หมดโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นี่รู้จักหน้าเราหมดแล้วเสียงจำลองเสียงเราได้นะครับสัมผัสเอานิ้วโป้งลูกโป่งของเราอยู่ที่ไหนท่านก็รู้นะฮะรวมกันอยู่ต่างประเทศหมดแล้วเดินไปเดินมารู้ว่าเป็นใครสมองต่อไปก็สามารถบันทึกได้ต่อไปคนไม่มีวันตายร่างกายไปแล้วแต่สมองเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ถ้าเกิดวัดได้ก็สามารถสร้างมาใหม่ได้นี่คือโลกที่น่ากลัวสุดๆในยุคปัจจุบันนะครับ